เนี่ยครับเราก็จะมีลูกเนี่ยลูกสะกดอ๋อเขาเรียกบาทลูกสะกดก็คือจากลูกนี้เหรอฮะใช่เนี่ยลูกสะกดเราก็จะเสียบเอาไว้อยู่อย่างเงี้ยครับแล้วก็จุดเทียนใช่แล้วก็จุดเทียนปุ๊บแล้วก็พอถึงระยะหนึ่งปุ๊บมันก็ลงโล่งในบาทอันนี้คือเป็นการทดสอบสมาธิอันนี้มาจากพระราหุลอันนี้ก็เป็นเครื่องตั้งเวลาไม่ใช่คืออันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งคือบางทีอ่ะมันเราคือปกติอันง่ายๆว่าเวลาเราอ่ะถ้ามีสมาธิอยู่ใช่ไหมฮะคือบางทีเราไปจดจ่ออยู่กับสมาธิมากๆสมมติว่าพี่ตั้งใจทำงานอยู่แล้วมีคนไปสะกิดหลังพี่รู้ตัวจะรู้นะอันตรายนะอันนี้ก็เหมือนกันมีเรื่องเล่าว่าคือเหมือนในสำนักท่านอ่ะก็นั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่มีกิจหมายลงมาแล้วปุ๊บพระก็สะดุ้งตกใจกันหมดเลยท่านก็เลยก็กำหนดกันซ้อมขึ้นมาซ้อมลบซ้อมลบใช่แล้วในการสอบลึกกดเนี่ยพอนั่งสมาธิไปถึงเลยระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยที่จบแต่ละห้องก็จะมีสอบลึกกดก็คือก็จะให้นั่งนี่แหละแล้วก็สอบปุ๊บก็ให้หลวงพ่อให้เดินจิตขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เนี่ยแหละให้ฟังเสียงตกจะตกใจไหมจะกระดุ้งไหมตกใจได้ฝึกไปด้วยอย่างเงี้ยฝึกคนติฝึกคนจะให้จิตใจนิ่งบาทลูกสะกดมาแบบมาใช่เพราะว่าบางคนขนาดสอบลูกสะกดบางคนก็อาจจะเห็นนู่นเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นตั้งแต่โบราณแล้วครับที่อื่นจะไม่ค่อยเห็นละแล้วเราต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำไม่ก็อย่างนี้แหละจุดต้องการเทียนคือพอเทียนมันละลายปุ๊บไปถึงจุดนั้นอันนี้ก็จะหล่นออกมาใช่มันก็แป๊บแล้วดูว่าเราคุมเราอยู่ตกใจ